สวัสดีครับเพื่อนๆผมเกรดิสันนะครับไปต่อนะครับกับเกม The Battle Cats นะครับเรานะครับครั้งก่อนผมก็เล่นมานะครับ Scale of 4นะครับมาถึงดัน4แล้วนะครับวันนี้ก็ลุยดัน5กันนะครับเรานะครับผมก็ที่จริงมันก็เล่นต่อแหละนะก็ประมาณนั้นแหละนะครับพอเล่นต่อเลยทันทีดัน4เมื่อกี้แหละนะครับเราก็แบ่งเป็นส่วนๆนะครับจะได้ไม่นานมากถ้ามันรอดมาต่อที่ต่อไปนะครับ Sniper Jungleนะครับ ก็คือป่าแห่งสไนเปอร์นะครับป่าที่มีสไนเปอร์ซุ่มเยอะนะครับนั่นเองนะครับจังเกิลแปลว่าป่านะครับจังเกิลปกติพูดถึงป่าที่แบบดึกดำบรรนิดนึงนะครับดึกดำบรรก็คือเป็นป่าที่มีโคลนนะครับเป็นป่าเปียกชื้นนะครับไม่ใช่แบบป่าแห้งๆนะเป็นป่าแบบเปียกชื้นนะครับมีหนองน้ำอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีพวกแบบก็คือมีพืชนะครับพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยระดับล่างระดับกลางระดับบนนะปิดปกคลุมไปหมดเลยนะครับทำให้แบบมืดมากมองไม่ค่อยเห็นนะครับประมาณนั้นแหละนะครับนั่นคือ Jungles นะครับโอเคแล้วไปเลย Sniper Jungle โอ้โหมาละ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 มาแล้วผีเสื้อ4ตัวเลยนะครับลองดูว่าแคนแคร์เราจะตีสู้ได้ไหมครับโอเคหัวเออตายไปหนึ่งนะครับไม่มีตัวอื่นมานะครับเราก็มีเงินแค่นี้แหละนะครับหูมาแล้วโอ้โหมาเพียบเลยต้องรีบคายจริงสู้ไม่ได้เว้ยแบบนี้สู้ไม่ได้เว้ยยิงไปก่อนครับโอ้โหไม่สู้ไม่ได้แบบนี้นะครับต้องรีบฆ่าจากเมื่อกี้แหละนะครับโอ้สู้ไม่ได้ขออีกสักตัวหนึ่งได้ไหมโอ้ยไม่น่าเลยแพ้เลยเติร์นต้องหาตัวที่ตีฆ่าศัตรูได้อย่างรวดเร็วนะครับประมาณนั้นแหละนะครับศัตรูสีแดงศัตรูเอเลี่ยนนะครับสู้ได้ไหมเนาะลองต่อกันครับเรามีเวลานิดเดียวเท่านั้นนะครับในการฆ่าศัตรูนะต้องรีบฆ่านะโอเคนะครับเราต้องฆ่ารีบฆ่าศัตรูนะครับโอ้โหมาแล้วเว้ยเราต้องการอามาเทลสื่อมากนะครับตอนยิงไปก่อนนะครับเอ๊ะนะครับแบบนี้ได้เรื่องนะแบบนี้ได้เรื่องแบบนี้ได้เรื่องครับเออได้เรื่องแล้วแบบนี้นะครับมาเพราะมีเปรตขาช่วยนะครับทำให้ศัตรูสโลว์นะครับสโลว์นานด้วยนะครับไม่สโลว์แป๊บเดียว 5-6 วินะครับ200เฟรมนะครับก็หาร30เข้าไปนะประมาณเกือบ7วินะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับแบบนี้ตัด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 ผมชอบเพลงเกมนี้มากเลยนะครับมันแบบได้อารมณ์อ่ะถ้าเร่งก็โคตรเร่งนะครับถ้าแบบอลังการศัตรูแบบโคตรมหาคิงอะไรเงี้ยก็มาแบบนั้นนะครับตึ้ง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 แค่นี้ล่ะโอ้ได้XPทุกด่านเลยเกิดอะไรขึ้นวะ
คนะครับSunset Soldier นะครับ Sunset ก็พระอาทิตย์ตกดินนะ Sun ก็คือมี2แบบนะ Sunrise นะกับ Sunset นะครับ Sunrise ก็คือพระอาทิตย์ขึ้น Sunset ก็คือพระอาทิตย์ตกดินนะครับ Soldier นะครับก็คือทหารตกดินทหารแห่งพระอาทิตย์ตกดินตะวันตกนั่นเองประมาณนั้นแหละทหารตะวันตกเอเลียนเอเลียนนะครับวันนี้อย่าว่าผมบ้าหน่อยนะวันนี้ผมรู้สึกว่าผมจะประมาณว่าไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะวันนี้อารมณ์มันไม่ค่อยเต็มนะครับ เจอหมีอ่ะนะครับต้องคุนกับมันไปก่อนสักแป๊บหนึ่งนะหมีต้องหามันแท้สื่อมายิงมันนะจะสังเกตได้นะว่าทีมผมเก่งที่อูเบอร์นะครับโอ้โหไม่มีอะไรมาท้าศึกก็สู้ได้เว้ยเป็นไปได้อย่างไรก็สู้ๆกันไปอย่างเงี้ยก่อนนะไม่รีบนะตราบใดที่ยังไม่มีศัตรูมาผมไม่ค่อยกลัวอะไรหรอกมีราเมงเนี่ยได้การมากเลยครับตีได้ทุกกะตีได้ทุกตัวเลยทิ้งเอาทอมาก็ตีได้เหมือนกันนะที่จริงแต่ราเมงก็เก่งไม่แพ้กันนะเราเบาๆหน่อยให้มันเดินมานะไปสักไกลนะหมดแล้วนะครับสบายนะครับผมเลือกเอาอามันเทลัสเสือออกมาตัวสุดท้ายนะเพราะมันวิ่งเร็วเพื่อนนะดูตัวอื่นนี่วิ่งโคตรอื่นนะครับวันนี้ไม่ค่อยสบายนะครับเจ็บคอนะครับคัดจมูกนะครับต้องมีศัตรูแน่ๆนะครับมาแล้วมีเอเลี่ยนทั้งหลายแกจำนวนเท่าไหร่แกจะสู้ชิดเกณฑ์ของข้าหรือฟันเลยชินกันเล่าฟันไม่เป็นไรเว้ยเฮ้ยทำไมมันเก่งขนาดนี้ฟันไม่โดนไม่ใช่อะไรนะครับคือมันกระเด็นก่อนไงบ้าจริงประมาณนี้แหละถึงโดนนะครับรู้ได้นะครับตายแล้วคาฐานนะครับแบบนี้ด่านี้ง่ายมากครับโอเคได้สปีดอัพได้ทุกด่านเลยเว้ยเดี๋ยวนี้ของดรอปโอเคดีมากนะตุ้มตุ้มโอเคนะไปต่อนะเรา father back นะ father ก็คือพ่อนะครับ back ก็คือหลังของพ่อก็คือประมาณว่าให้คนขี่หลังอ่ะพ่อแบกเรานะไปโรงพยาบาลหรือว่าอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเมื่อกี้ไปสู้รบเรียบร้อยนะครับ soldier นะครับใช่ปะนั่นแหละนะครับก็เลยมีพ่อแบกหลังกลับมานั่นเองนะโอเคไปลุยกันนะครับก็คือแต่ละด่านของเกมนี้มันเป็นสตอรี่นะครับเราต้องอ่านให้ออกนะว่ามันไปมันเริ่มจากไหนแล้วไปที่ไหนนะครับมันเป็นสตอรี่ของมันนะช่วงนี้ผมจะใช้โอ้โหเจอนกโดบๆนะครับเกลียดมากนกโดบๆนะครับ
มาดิมาดิมาดิเราตีเลเว้ย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 โอ้โหทีเดียวตายบ้าจริงเฮ้ย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 ใส่ไกลก่อนนะโอ้โหลบลบลบอัดกูซะหมดเลยนะครับมันช็อกเวฟไกลมากนะโอ้โหโดบนะมาอีกแล้วเหรอแกผมจะทำเต็มที่นะครับเมื่อฆ่ามันนกโดบๆนะครับพอก่อนนะครับเราผมต้องเอาตัวซัพพอร์ตผมมาก่อนนะเดี๋ยวสู้ไม่ได้นะว่าแล้วนะพวกนี้นะเฮ้ยปลาเซนจอนละแกนะเป็นสองซุปมาลาเมงไม่ได้นะมหาถึกเลยเราเล่นเน้นยิงตัวไกลๆนะครับเรามีตัวชนไว้นะครับเราโอ้โหหมูอลิซาเบธนะครับอลิซาเบธนะครับอลิซาเบธเหรอแกใจอาริซาเบธขนาดไหนการนับอาริซาเบธตายจ้อยอาริซาเบธยังไม่ได้ตีเลยนะครับอุตส่าห์เรียกชินเกนออกมานะอาริซาเบธเอ้ยมากครับเออโดนมิสไซล์ไล่ล่านะเมื่อกี้มันยิงแบบรู้สึกแล้วแรงมากนะครับเซนจอนครับปลาเซนจอนนะที่บ้านเรานะครับมันจะมีปลาหนึ่งคล้ายๆกันเนี่ยแหละมันเป็นปลาเทวดานะครับเขาเรียกว่าปลานางฟ้านะครับไม่ใช่เว้ยปลาเทวดานะครับผมจำไม่ผิดมันจะเป็นลายขาวดำนะครับแล้วก็หน้าตาคล้ายๆเงี้ยแหละนะครับขาวดำนะลายขาวดำนะเหมือนม้าลายอ่ะนะครับจะเป็นปลานะปลาเทวดานะครับมันต้องเป็นปลาเดียวกันแน่ๆนะอัดคาป้อมนะตายเรียบร้อยแล้วตัน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 ก็คือชนะกลับมานั่นเองนะครับชนะอะไรกลับมานี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้นี่ไม่พอวะ energy ไม่พอนะครับไปดูกันว่ามีอะไรนะครับรอแค่6เองนะแป๊บเดียวประมาณ2นาทีนะครับเนียนดำผมก็ไปเก็บมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อัพแล้วถึงเลเวล29แล้วนะครับยังไม่ถึงเลเวล30นะตอนนี้ผมก็เริ่มมีหลายตัวแล้วนะครับแต่เนียนดำผมใช้แล้วไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเรามีเปรตขาแล้วดีกว่ารู้สึกว่าเปรตขาดีกว่านะครับประมาณนั้นแหละนะครับหนึ่งหนึ่งหกนะหรืออีกสี่นะแป๊บเดียวนะรอแป๊บหนึ่งนะเราผมแป๊บหนึ่งนะครับโอเคกดบวกได้ไหมเนี่ย307นาทีเพราะต้องรอได้นาทีละประมาณ2นะครับน่าจะประมาณนั้นแหละได้นาทีละ2จริงด้วยนะตอนนี้ก็เมื่อกี้ต้องรอ3นาทีนะครับถ้า
สำหรับด่านเก่าๆผมก็ยังไม่ไปเล่น2ดาวนะ2ดาวที่จริงก็น่าจะเล่นได้แล้วแหละนะครับช่วงนี้ไปดูอะไรกันนะครับกามาโตโต้นะครับกามาโตโต้ผมก็เลเวล40กว่า55แล้วนะครับตอนนี้กามาโตโต้ผมนะครับกดไปหน่อยแล้วกันนะครับฆ่าเวลานะครับไม่ได้อะไรจ้อยนะครับโอเค56แล้วนะครับโอเคนะครับว่างๆก็ไปเปิดแลกแคทแคปซูลแล้วกันนะครับช่วงนี้นะครับDragon Emperor นะครับเดี๋ยวผมไปดูว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ Dragon Emperor อยู่ที่ Uber Chance 5% นะครับโอเค 5% มาสักหน่อยนะครับว่างๆไม่ทำอะไรนะครับจัดไปเชิญเชิญเชิญตัวนี้ได้แล้วนะครับอ้าวทำไมไม่ใช้อ่ะซะงั้นนะใช้คือตัวอะไรอ๋อฟิชเชอร์แมนก็อีกไม่กี่วันเท่านั้นนะครับมันก็จะมีอัลตร้าโซนะครับการันตีนะครับเปอร์เซ็นต์ที่ได้นะ 3% นะบวกการันตีนะครับผมก็จะเปิด 1,500 แน่นอนนะครับผมเก็บไว้เยอะแล้วเห็นไหมเนี่ย 3,000 กว่านะครับก็การันตีครั้งนี้การันตีครั้งหน้าแล้วนะครับโอเคนะครับ winning back นะครับชนะกลับมานะครับไปต่อสู้กับสงครามนะก็ต้องชนะกลับมาให้ได้นะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวอะไรนะแต่ก็ต้องลองซะก่อนครับโอ้โหโอ้โหมาเพียบเลยผมชอบแบบนี้นะครับมาเป็นกองกำลังนะครับเขาเรียกว่ามาเป็นแบชเป็นแบชนะครับเป็นกองคนไม่ใช่กองร้อยนะครับกองร้อยศัตรูมาเป็นกองร้อยเลยนะครับ เอาลาแมงไปคนเดียวทุบหัวนะครับตัวนะครับตัวแล้วหงิกนะครับป๊อก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 ตายหมดนะครับสู้ได้ไหมเนี่ยไม่ถึกจังสู้ได้เว้ยสู้ได้เว้ยกำลังเสริมแล้วแกตัวเดียวคิดว่าจะหยุดฆ่าได้เหรอกำลังเสริมโอ้โหจะถึงฐานแล้วเว้ยเพิ่งถึงฐานเถอะสาธุยังเตรียมไม่พร้อมเลยนะครับตายก่อนเลยแล้วรีบตายนะครับลาเมงมันถึกเกินนะลาเมงสวยแล้วไงสวยแล้วไงเอาตัวไหนไปดีวะชินเกนนะครับกับสโลนะครับของเรานะครับมี2ตัวนะที่จะช่วยได้นะครับโอเค3ตัวนี้แหละนะครับไปลุยเออประมาณนี้แหละนะครับเราน่าสู้ได้นะเออเอาสโลนะครับเออตายจ้อยนะครับตัวต่อไปนะครับไปมาแล้วหมูแดงนะคราวนี้หมูแดงก็ต้องเอาอมัทธาเสือมาช่วยนะสินเกนช่วยอะไรไม่ค่อยได้มากนะครับเออตะตุกเกิดอะไรขึ้นโอเคนะครับโอเคนะครับไปได้สวยนะครับตายนะครับหัวหน้าบอสใหญ่ไม่มาแน่นอนนะครับเชื่อผมนะครับกำลังจะมารอบนี้แหละนะครับกองกำลังเรามาถึงหรือยังโอเคได้ครบทีมแล้วนะครับทำไม่ได้ก็ต้องไปคิดใหม่อีกรอบเราจะเอาอะไรอย่างไรมานะครับเฮ้ยด่านสุดท้ายไม่ใช่หรอจะแพ้อย่างนี้เลยเหรออ้าวชนะอย่างนั้นไปซะงั้นนะครับอ้าวเฉยเลยนะครับงงเลยทำไมง่ายจังปกติต้องยากกว่านี้นะครับมันเป็นด่านธรรมดาละมั้งนะครับไม่คิดอะไรมากนะ
โอเคนะสำหรับนี้ขอบคุณมากจริงนะที่ชมนะเจอกันใหม่ในวันหน้านะกับผมกฤติศักดิ์นับสก้าวอลก็ไม่ยากเท่าไหร่นะต่อไปก็เป็นซีโพลูเตอร์นะครับซีก็คือทะเลหรือว่ามหาสมุทรนั่นเองนะโพลูเตอร์คือโพลูดก็คือพอลูชันนะมันมาจากพอลูชันแปลว่าคล้ายๆแบบว่าอะไรวะแบบว่ามลภาวะนะครับโพลูเตอร์คือผู้ที่สร้างมลภาวะนั่นเองนะครับใครที่มาสร้างมลภาวะแก่มหาสมุทรทะเลของเรานะครับเราจะฆ่ามันนะครับนั่นเองนะครับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้านะครับกับผมเกรติสันนั่นเองนะครับแอนไอซียูอีกนะครับบ๊ายบายสุดครับเพื่อนๆ